เวลาที่ผมดา่าซีโนแวคเนี่ยฮะผมก็จะย้ำชัดกับคนในกระแสนในโซเชียลว่าเฮ้ยแอสตราแอสตราเนี่ยฉีดได้แอสตราฉีดได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณมีมีโรคมีโรคส่วนตัวอยู่ซึ่งไม่เหมือนคนอื่นโรคประจำตัวเรื่องเรื่องไอเส้นเลือดในกระเพาะหรืออะไรนั่นแหละคุณเป็นแอนเนริซึมหรือคุณเป็นโรคเลื่มเลืลลเอดคุณมีโรคอะไรอยู่คุณต้องบอกหมอก่อนฉีดแล้วหมอก็ต้องแนะนำว่าอย่างคุณไม่ต้องฉีดก็ได้อันนั้นมี นะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำก่อนฉีดคุณจะต้องรู้ด้วยโทษผู้อื่นก็ไม่ได้หมอยงบอกอย่างนี้ทางศูนย์ได้ศึกษาภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนแอสตร z าเซเนในคนไทยหลังเข็มแรกเป็นระยเวลา1เดือนจำนวน61คนแล้วเป็นการรายงานเบื้องต้นภูมิต้านทานที่ตรวจพบมีการตอบสนองตรวจวัดภูมิต้านทานได้ถึง1 6 9 6 7 เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจวัดภูมิต้านทานในผู้ป่วยซึ่งหายจากการติดเชื้อเป็นระยะเวลา4-8สัปดาห์ตรวจพบได้ร้อยละ92.4 92. โอ้โหสุดยอดอ๋อถ้าติดเชื้อแล้วภูมิต้านทาน92%ถ้าฉีดวัคซีนภูมิต้านทาน97%ระดับภูมิต้านทานที่ตรวจวัดได้มีค่าตัวกลางเรขาคณิตเท่ากับ40.61 m อายูล uh, นะฮะเม mm hmm. ื่อเทียบกับผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อมีค่าเท่ากับ60.86 u m mm l hmm. พบว่าระดับภูมิต้านทานพบเพศหญิงจะได้รับภูมิต้านทานสูงกว่าเพศชายอายุที่น้อยกว่า60ปีจะมีภูมิต้านทานสูงกว่านี่แน่นอนอยู่แล้วขณะนี้กำลังรอวิเคราะห์ข้อมูลที่จำนวนมากขึ้นกว่านี้และจะมีการตรวจหาภูมิต้านทานก่อนฉีดเข็มที่สออีกหครั้ง และหลังเข็มที่สองแล้วด้วยโอหนี่ภูมิต้านทานสูงกว่าที่คาดไว้าองนนเนี่ยน่าจะสูงมากนะฮะและอยู่นานหมอยงบอกจากข้อมูลดังกล่าวพอสรุปได้ว,ว่าแม้จะฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนกาเพียงเข็มเดียวระดับภูมิต้านทานที่ตรวจวัดได้ก็เป็นที่น่าพอใจมีอยู่รายหนึ่งฉีดเซโนแวคเป็นเข็มแรกแล้วเกิดอาการแพ้เลยฉีดเข็มที่สองและส,ะส,ละสามในอาทิตย์ต่อมาด้วยวัคซีนแอสตราเซนกา รัฐบาลนีเ้เดี๋ยวผมก็ดา่าว่าผมผมขอภายหมอยงนะผมเนี่ยเป็นแฟนคลับหมอยงแล้วนะฮะผมไม่เป็นแฟนคลับหมอยงช่วงเดียวที่หมอยงบอกว่าให้เรียนออนไลน์ซึ่งตอนนั้นผมเห็นว่ามันตัวเลขมันชัดทั่วโลกว่าเด็กไม่เป็นอะไรจริงๆโด้วยด้วยความสุจริตใจและผมก็ยังเชื่อว,ว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรผมเป็นแฟนคลับหมอยง,งงานวิจัยเรื่องวัคซีนแต่ผมขอแวะมาดา่ารัฐบาลน,นิดนึงไอเซโนแวคซึ่งผมต้องใช้คําว่าห่วย ผมใช้คาว่าห่วยไม่ใช่ความที่ซีโนแวคโดยตัวมันเองมันห่วยนะโดยตัวเองของมันในซีโนแวคมันเป็นวัคซีนซึ่งถือว่าพอใช้ได้คือมันมีอาการข้างเคียงราคามันแพงไปหน่อยแล้วภูมิคุ้มกันมันได้แค่50-60%ิแต่ว่าถามว่ามันดีกว่าไม่ฉีดไหมดีกว่าแต่ว่ามันห่วยไหมเมื่อเมื่อคุณพูดเทียบกับวัคซีนอื่นเออมันห่วย เทียบกับราคาที่ต้องจ่ายมันห่วยไหมมันห่วยฟังผมเคลียร์นะท่านผู้ชมคือถ้าในโลกนี้มันมีแค่ซีโนแวคเนี่ยนะฮะมันก็ดีแหละแต่ถ้าในโลกนี้มันมีแอสตราเซเนกามันมีไฟเซอร์มันมีสปุตนิกซีโนแวคมันก็ห่วยเพราะบังเอิญมันราคาแพงไอไอประเด็นของราคามันสําคัญเพราะว่าคุณต้องการซื้อมากพอที่จะฉีดคนเนี่ย สิบยีล้านคนมันต้องใช้งบเยอะแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นประเด็นที่รัฐบาลยังไม่สามารถชี้แจงได้ก็คือว่ามีเจ้าสัวไปถือหุ้นในเซเนแบกเนี่ยแล้วคุณยังไปซื้อแล้วคุณก็ซื้อไปเรื่อยทั้งที่คุณรู้ว่าหวยคุณเพิ่งอุมัติอีกสามร้อยกว่าล้านไปซื้อห้าแสนโดซื้อทําไมวะนะเพราะฉะนั้นผมแยกแยะนะฮะไอ้ประสิทธิภาพของเซเนแบกเนี่ยมันทาให้รัฐบาลไทยโดนด่าเรื่องวัคซีนทั้งหมดทั้งๆที่แอสตราเซเนกาเนี่ยมันเป็นของดี แอสตราเซเนกามันของดีดีเท่าไฟเซอร์ไหมผมว่าใกล้เคียงไฟเซอร์ดนะดีกว่านิดนึงแต่ว่าก็ใกล้เคียงประเด็นก็คือว่าถ้าคุณผลิตแอสตราเซเนกาออกมาทันท่วงทีแล้วฉีดให้กับทุกคนได้เนี่ยป่านนี้ไม่มีใครด่าแล้วเพราะว่าคนที่เขามีภูมิคุ้มกันแล้วเขาก็เลิกด่าแล้วเขาไม่ด่าแล้วว่าเฮ้ยต้องเลือกวัคซีนไม่ได้เลือกวัคซีนไม่ได้ที่คุณอนุทินคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยเลือกไม่ได้เนี่ยประเด็นคือตอนนี้มันไม่มีให้เลือกคุณอนุทินก็เลยต้องบอกอย่างนั้น ผมก็มาเดีที่ป้องนุทินแต่ว่าประเด็นคือว่าสำหรับผมเนี่ยถ้าคนไม่อยากฉีดซีโนแวคคุณไม่ต้องบังคับให้เขาฉีดซีโนแวคคุณให้เขาฉีดแอสตราไม่ต้องมาบังคับให้ฉีดซีโนแวคเขาไม่อยากฉีดตอนนี้กระแสะมันมันลบมากซีโนแวคมันลบขนาดที่หมยอยงบอกว่ามีรายหนึ่งฉีดซีโนแวคเข็มแรกแล้วเกิดอาการแพ้เลยฉีดเข็มที่2และ3ในอาทิตย์ต่อมาด้วยแอสตราเซเนกาตรวจเลือดเมื่อ1เดือนหลังจากฉีดแอสตราเซเนกา พบว่าภูมิต้านทานสูงมากถึง241 U ต่อมิลลิลิตร U ต่อมิลลิตรย่อมาจากอะไรเนี่ผมไปเช็คดูอย่างเราก็ตามยังไม่มีการศึกษาการฉีดวัคซีนเปลี่ยนชนิดกันคนมันฉีดซ i โนแวคเ็จเฮ้ยม,มันไม่ได้เลื่องเว้ยฉีด a อสตร2สองเข็มเลยเฮ้ยทำไมนคนนี้โชคดีจังเลยอ่ะได้ฉีดทั้งซ i โนแวคแล้วก็ต่อด้วย Astra าด้วยสเข็มในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉีดวัคซีนต่างชนิดกัน ขอความกรุณาติดต่อผมขอตรวจภูมิต้านทานด้วยเพื่อเก็บเป็นข้อมูลและรวมถึงอาการข้างเคียงที่อยากทราบมากการเปลี่ยนชนิดของวัคซีนเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอย่างยิ่งอันนี้เห็นด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยน่าศึกษาว่ามันเปลี่ยนได้ไหมแบบนั้นใครกล้าวะแต่ถ้าเกิดคุณฉีดซซโนแวคเสร็จแล้วคุณพร้อมใจจะไปฉีดอีกยี่ห้อหนึ่งแสดงว่าคุณไม่ประทับใจเลยกับซซโนแวคนะ แล้ดังไปยังดันไปซื้ออยู่ได้เนี่ยหมายความว่าในช่วง3เดือนแรกน่าจะปูพรมการฉีดวัคซีนไปเลยถ้าวงเล็บอันนี้เป็นวิธีที่หมอยงเขาแนะนำไปถึงรัฐบาลโดยที่เขาพูดอย่างนุ่มๆน,นะฮะน่าจะฉีดได้เดือนละ10ล้านคนก็สามารถปูพรมไปได้30ล้านคนเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ตามกระตุน้นรวมรวมทั้งฉีดรายใหม่เพิ่มขึ้นด้วยจะได้เป้าหมาย อย่างรวดเร็วถ้ามีวัคซีนชนิดอื่นมาเสริมด้วยจะทําให้การให้วัคซีนกับประชาชนหมู่มากประสบความสําเร็จเร็วยิ่งขึ้นหมอยงพูดอยู่ครับพูดอยู่พูดถูกมากเลย